การทะเลาะวิวาทเล็กๆในเมืองเมกทิลาระหว่างมุสลิมเจ้าของร้านทองผู้หนึ่งกับลูกค้าชาวพุทธเมื่อเดือนที่แล้วได้ขยายจนเกิดเป็นความขัดแย้งทางศาสนาอีกครั้งติดต่อกันหลายวันและลุกลามไปยังเมืองอื่นๆในแถบตอนกลางของพม่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44คนประชาชนนับพันต้องไร้ถิ่นที่อยู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมภาพถ่ายดาวเทียมที่องค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch เปิดเผยว่าชุมชนหลายแห่งถูกเผาจนเตียนโล่งชาวมุสลิมจำนวนมากถูกทำร้ายภาพที่เกิดขึ้นแทบไม่ต่างจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่รัฐยะไข่เมื่อปีที่แล้วแต่คำถามสำคัญคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อยู่ที่ใดคุณฟิลโรเบิร์ตสันแห่งองค์กร Human Rights Watch กล่าวว่าสิ่งที่เห็นในเมืองเมกทิลาคือภาพตำรวจพากันนั่งหรือยืนอยู่ด้านหลังฝูงชนที่พยายามโจมตีมัสยิดและทำร้ายชุมชนชาวมุสลิมทำไมตำรวจเหล่านั้นไม่ทำอะไรทำไมไม่มีใครสอบสวนว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุหรืออยู่เบื้องหลังความรุนแรงและแม้ต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลพม่าได้ประกาศจับกุมผู้ก่อเหตุราว70คนแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ว่าผู้ต้องหาเหล่านั้นถูกดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรผู้ประสานงานของสหประชาชาติคุณอโชคนีแกมกล่าวว่าเรื่องมนุษยชนในพม่าเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการมีกฎหมายที่เข้มแข็งและการลงโทษที่เด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุรุนแรงในพม่าเขาชี้ว่าการมีกฎหมายและบทลงโทษที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ความรุนแรงลักษณะคล้ายๆกันในรัฐยะไข่เมื่อปีที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ200คนและทำให้มีชาวมุสลิมโรฮิงญาต้องอพยพออกจากถิ่นฐานอีกนับแสนแต่กลับมีผู้ถูกจับกุมลงโทษเพียงไม่กี่คนผู้นำชาวมุสลิมในนครย่างกุ้งและหนึ่งในสมาชิกของสภาศาสนาเพื่อสันติภาพของพม่าแอลฮัจอัยวินกล่าวว่าดูเหมือนผู้ที่โจมตีทำร้ายชาวมุสลิมจะมีความเชื่อมโยงกับแผนการสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนาในพม่าในขณะที่ประเทศกำลังเดินหน้าปฏิรูประบอบประชาธิปไตยซึ่งดูเหมือนคนกลุ่มใหญ่ของประเทศกำลังมีสิทธิ์มีเสียงเพิ่มขึ้นบรรดานักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนต่างเฝ้าเตือนให้รัฐบาลพม่าปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยเพื่อรักษาเสถียรภาพและความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาของพม่าในระยะยาวภัทรรางเดชาพุทธรังสี AEC Today